วัสดีครับจอห์นวอล์กนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ Unbox นะครับตัว Philip Dex Lamp นะครับตัวนี้เป็น Disinfection นะครับเป็นโคมไฟ UVC นะครับสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่กับพื้นผิวทุกอย่างแล้วก็ในอากาศประมาณนี้นะฮะตัวรายละเอียดของตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกมานะครับจากในห้องทดสอบนะครับทดสอบในห้องแล็บนะครับพบว่าแสง UVC เนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสภายในระยะเวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นนะฮะแล้วที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยทุกเชื้อโรคบนโลกนี้ถ้าเจอแสง UVC ภายใน6วินาทีก็คือตายเกลี้ยงนะครับก็น่าจะรวมถึงโควิด19ด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะฮะของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองเลยนะครับเปิดมาในกล่องนะครับก็จะเจอคู่มือนะครับ user manual นะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ2อันนะครับอันนี้เราก็ควรอ่านนะฮะเพราะว่าแสง UVC เนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นะครับสามารถทำให้เกิดถ้าโดนบ่อยๆเนี่ยสามารถทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ซึ่งก็ไม่มีใครอยากเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่นะฮะก็คือตัวบรรจุที่เขาบรรจุมาให้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับว่าตัวกล่องด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะด้านข้างนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะฮะตามนี้นี่นะฮะที่ผมบอกก็คือภายใน6วินาทีใช่ไหมฮะ inactivated นะครับ 99% for SARS-CoV-2 virus นะครับนี่นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ปลอดภัยทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะฮะตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวมันก็จะปิดไฟหยุดการทำงานทันทีนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่เคยดูรีวิวมาเขาแล้วก็อ่านมานะฮะเขาบอกว่าระยะในการที่เซ็นเซอร์ตรวจจับเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับตามนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่นะฮะเป็นการเปิดนะครับห้องใหญ่นะครับก็เหมือนกับประมาณห้องนั่งเล่นนะฮะ45นาทีนะครับเบดรูมนะครับห้องนอน30นาทีสมอลรูมนะครับห้องครัวห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัววัสดุจริงๆของมันเลยแล้วกันนะครับตัวโคมไฟเลยนี่นะครับก็จะมีฟองน้ำการกระแทกให้มานะครับเป็นการห่อมาแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับจะมีถุงพลาสติกอีก1ถุงห่อมานะครับแกะออกมาแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตัวโคมมันเนี่ยเหมือนจะเป็นรอยแล้วราวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวจะลองทักไปที่ร้านที่ผมซื้ออีกทีดูแล้วกันนะฮะก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะข้างบนนะฮะนี่นะฮะก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มตั้งเวลาลำโพงแล้วก็กดตัวนี้มันจะมีไฟสถานะแสดงไฟนะฮะเหมือนกับตั้งเวลา15นาที30นาทีแล้วก็45นาทีนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สายมันนะครับสายมันให้มา 2.9 เมตรนะครับก็ดูน่าจะยาวพอสมควรนะฮะก็ตัวฐานก็ยังดูใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยเลอะหรืออะไรสักอย่างนะฮะก็ยังดูโอเคนะครับก็เหลือแต่ตัวหลอดไฟเนี่ยตัวฝั่งเนี้ย
มันจะมีรอยไม่แน่ใจว่ารอยอะไรเดี๋ยวต้องอินบ็อกซ์ไปถามกับร้านค้าที่สั่งมาอีกทีนะครับก็จริงๆก็อยากจะเปิดเสียบลองให้ดูนะครับแต่ก็กลัวว่าพอเสียบแล้วไฟมันจะติดเลยก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตนะครับตอนที่เปิดโคมไฟนี้ในห้องนั่งเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ในห้องนอน30นาทีให้ดูนะครับว่าตัวโคมไฟเนี้ยเวลาทำงานเนี้ยไฟมันจะปล่อยออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะกันนะครับแล้วก็ไปดูอินเสิร์ตนะครับตามหลังใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เตือนสำหรับคลิปใหม่ๆสำหรับการรีวิวนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ